อาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงข้อคิดจากปรัชญาสโตอิกของกรีกโบราณสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติจากหนังสือที่มีชื่อว่า Stoic รายวัน The Daily Stoic โดย Ryan Holiday ข้อคิดดีๆที่จะบอกกับเราว่าหลายครั้งชีวิตอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านไปแต่จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เราพบเจอไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรล้วนแต่มีสิ่งที่ชีวิตกำลังสอนเราอยู่ติดตามฟังในตอนนี้ครับข้อคิดฝึกสติจากปรัชญาสโตอิกในตอนนี้ครับผมเรียบเรียงมา10ข้อนะครับเริ่มที่ข้อคิดข้อแรกความทุกข์เป็นครูที่สำคัญที่สุดของชีวิตในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนว่าทุกวนเวียนมาหาเราเสมอเผลอแป๊บเดียวก็มาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความผิดหวังหรือความเจ็บปวดล้วนสร้างทุกข์ให้กับเราได้ทั้งสิ้นปรัชญาสโตอิกมองว่าความทุกข์คือครูที่ทรงคุณค่าเพราะความทุกข์ทำให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนและเติบโตความทุกข์ทุกอย่างมีบทเรียนที่อยู่ในนั้นมาร์คัสออเรเลียสจอมจักรพรรดิโรมันกษัตริย์นักปรัชญาเคยกล่าวเอาไว้ว่าความยากลำบากคือโอกาสพัฒนาความดีและความแข็งแกร่งในตนเองความทุกข์สอนให้เราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตเปิดโอกาสให้เราได้ใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อเรายอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะช่วยให้เราหยุดการพยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์นั้นแล้วเริ่มใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตดังนั้นครับอย่าปล่อยให้ความทุกข์ทำให้เราหมดกำลังใจทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ใช่จุดจบไม่ใช่ทางตันที่ไร้ทางออกทุกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของคำว่าชีวิตต่อมาข้อคิดข้อที่2ไม่เสียเวลากล่าวโทษสิ่งที่แก้ไขไม่ได้สนใจสิ่งที่เราควบคุมได้และยอมรับสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ก็อย่างเช่นความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราแต่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็เช่นการกระทำของคนอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราโดยตรงการพยายามไปควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จึงนำมาซึ่งความทุกข์และความเครียดเมื่อเจอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับข้อคิดนี้แนะให้เรามองกลับมาที่ตัวเองเป็นหลักโดยตัดความกังวลจากความไม่แน่นอนภายนอกเหล่านั้นออกไปเพราะอย่างไรเราก็ควบคุมมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหน้าที่ของเราคือทำให้เต็มที่และดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราตั้งตนอยู่กับการขยับเข้าใกล้ตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเสมอให้เรามุ่งสนใจสิ่งที่ทำได้และทำให้สุดความสามารถภายใต้สถานการณ์นั้นๆหากเราทำเช่นนี้บ่อยๆครับฝึกตัวเองอยู่เป็นประจำเราก็จะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นจากภายในเราจะมีภูมิคุ้มกันและมีสติในการดำเนินชีวิตไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเราจะไม่มัวโอดครวญกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วบอกว่าฉันรับไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่มันจะพัฒนาให้เราพูดกับสิ่งนั้นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับมือได้ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ต่อมาข้อคิดที่3ครับอยากลดทุกข์ให้มันนึกถึงเรื่องร้ายๆข้อคิดของสโตอิกข้อนี้เป็นแนวคิดที่ว่าการพิจารณาถึงสิ่งร้ายๆหรือเรื่องแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเราทำให้เราสามารถวางแผนรับมือหรือเตรียมทางออกเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นไว้ล่วงหน้าได้ทำให้เราไม่เกิดความตระหนกตกใจเมื่อมันเกิดขึ้นจริงการฝึกคิดแบบนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญกับความท้าทายที่เราไม่อาจรู้ได้ซึ่งแนวคิดการจินตนาการในทางลบมันคนละเรื่องกับการวิตกกังวลเพราะการวิตกกังวลคือการคิดอย่างคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่การจินตนาการถึงเหตุการณ์ร้ายล่วงหน้ามันคือการคิดอย่างรอบคอบชัดเจนเมื่อเราจินตนาการด้านร้ายเอาไว้ก่อนก็เท่ากับว่าเราได้ริมรถความยากลำบากเรื่องร้ายหรือความเจ็บปวดนั้นไว้บ้างแล้วความตกใจความกลัวความเจ็บปวดก็ย่อมบรรเทาเบาบางลงและทำให้เรามีสติที่ดีพอในการรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ต่อมาข้อคิดที่4ความพอใจในสิ่งที่มีทำให้เราไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้
สโตอิกสอนให้เรามองหาความสุขในสิ่งที่เรามีครับมากกว่าที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราขาดนักปรัชญาเอพิกเตตุสกล่าวว่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีเราจะไม่รู้สึกขาดสิ่งใดเลยสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถมีเป้าหมายในชีวิตไม่ดิ้นรนขนขวายหรือมุ่งไปหาความสำเร็จใดๆได้แต่สโตอิกเน้นว่าเราไม่ควรยึดติดหมกมุ่นกับความต้องการเหล่านั้นจนทำให้มันเกิดเป็นความทุกข์ทางใจการฝึกฝนความพอใจและขอบคุณในสิ่งที่เรามีจะช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและลดความโลภหรือความอยากในสิ่งที่เกินความจำเป็นได้ความพอใจนี้จะนำมาซึ่งความสงบใจการใช้ชีวิตแบบพอดีที่เหมาะสมกับเราและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากขึ้นถัดมาข้อคิดข้อที่5การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกสิ่งล้วนอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือแย่ล้วนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราควรกลัวแต่ควรมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาร์คัสออเรเลียสกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นลมหายใจแห่งชีวิตเพราะไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่ตลอดไปการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะที่แท้จริงของสรรพสิ่งทุกสิ่งเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะแปลสภาพไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเช่นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นคนแก่ในที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เลวที่สุดก็ไม่อาจอยู่ค้ำฟ้าเช่นกันความเข้าใจนี้ครับช่วยเราปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความสุขชั่วคราวหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเมื่อใจเกิดการปล่อยวางมันก็คลายทุกข์ได้ปรัชญาสโตอิกแนะว่าเมื่อเรารู้จักธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่เราจะเตรียมใจรับมือกับทุกสิ่งด้วยสติพลังใจและความสงบครับเรามาคุยกันต่อในข้อคิดฝึกสติแบบสโตอิกในข้อที่6อยู่กับปัจจุบันคือการอยู่กับความจริงปรัชญาสโตอิกแนะว่าสิ่งที่เรามีอยู่จริงตอนนี้คือปัจจุบันปัจจุบันเป็นเวลาที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงการให้ความสำคัญกับปัจจุบันช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีคุณค่าทำให้เรามีโอกาสที่จะตัดสินใจอย่างมีสติและปฏิบัติตามความจริงที่เราเผชิญอยู่การอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่การซึมซับช่วงเวลาที่เราอยู่เท่านั้นแต่การอยู่กับปัจจุบันคือการที่เราต้องเผชิญหน้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามต่อมาข้อคิดที่7ความเข้มแข็งภายในคือทรัพย์สินที่ยั่งยืนที่สุดปรัชญาสโตอิกแนะนำให้เราสร้างความเข้มแข็งจากภายในไม่พึ่งพาความสุขจากภายนอกที่ไม่มั่นคงนักปราชญ์เอพิกเตตุสกล่าวว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือความสามารถในการเป็นนายแห่งจิตใจของตนเองความเข้มแข็งนี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่ออารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นการรับรู้และจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมไม่ปล่อยให้อารมณ์และสถานการณ์ภายนอกมาควบคุมเราแยกอารมณ์ความรู้สึกออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและไม่ปล่อยให้มันมาทำร้ายหรือทำลายชีวิตของตนเองเพราะชีวิตของเราไม่อาจคาดการได้ว่าเราจะเจอกับเรื่องดีมากแค่ไหนหรือเรื่องร้ายมากเพียงใดหากเรามีความเข้มแข็งภายในครับก็เหมือนกับว่าเรามีทรัพย์สินที่ไม่สามารถถูกทำลายหรือสูญเสียได้ความเข้มแข็งนี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาและเผชิญกับความท้าทายในวันที่ยากลำบากได้ต่อมาข้อคิดข้อที่8ความเรียบง่ายคือความสงบเราอยากเข้าใจกันแบบผิดๆว่าความเรียบง่ายในชีวิตประจำวันหมายถึงการใช้ชีวิตแบบติดดินการใช้ชีวิตแบบอวดประหยัดหรือการขาดความหรูหราในชีวิตแต่ความหมายของความเรียบง่ายนั้นคือการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นลงแล้วเหลือไว้ซึ่งสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับเราจริงๆการใช้ชีวิตตามปรัชญาสโตอิกครับจึงเน้นย้ำถึงการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริงลดความอยากในสิ่งที่เกินความจำเป็นและไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงดูดด้วยความต้องการที่ไม่มีวันพอการลดความซับซ้อนในการใช้ชีวิตแบบนี้ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบมากขึ้นและมีพื้นที่ว่างภายในสำหรับสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆต่อกันที่ข้อที่9จงมีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองชีวิตจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงผู้เดียวปัจจัยภายนอกล้วนไม่มีผล
ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบคือการอยู่กับตัวตนที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นต่อให้ชีวิตของเราย่ำแย่ตกอับหมดหนทางเราก็จะไม่คดโกงใครไม่เอาเปรียบใครเราโดนรังแกกันแกล้งเราก็หาวิธีตอบสนองอย่างมีคุณธรรมไม่ทำตัวเป็นแบบคนที่กันแกล้งเราหรือหากเราทำสิ่งใดผิดพลาดไปเราก็รู้จักแก้ไขให้มันถูกต้องโดยไม่ปล่อยผ่านและทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเป็นตนการมีสำนึกแห่งความรับผิดชอบชีวิตของตนเองทำให้เราสามารถรู้จักปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลานักปราชญ์อย่างเซเนกาเคยเน้นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองว่าเมื่อเราทำผิดพลาดการยอมรับและแก้ไขมันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งไม่ใช่ความอ่อนแอซึ่งข้อคิดนี้เชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำล้วนส่งผลถึงชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นครับจงระมัดระวังทุกการกระทำของเราให้ดีและข้อคิดที่10ในตอนนี้ครับชีวิตที่ดีไม่ใช่การกดดันตัวเองให้ดีเกินกว่าที่ทำได้สำหรับสโตอิกคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับนักปรัชญาเช่นมาร์คัสออริอุสและเซเนกาต่างเห็นว่าการเป็นคนที่มีคุณธรรมคือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในแบบที่มนุษย์สามารถทำได้การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในแบบที่มนุษย์สามารถทำได้คืออะไรเลยครับก็คือการยึดหลักคุณธรรม4ประการของสโตอิกอันได้แก่ปัญญาความยุติธรรมความกล้าหาญและการควบคุมตนเองในปัญญาครับคือการรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเมื่อเรามีสติและปัญญาจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรมและความเคารพต่อสิทธิของพวกเขาความกล้าหาญคือการแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นและการควบคุมตนเองคือวินัยเป็นการรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตไม่ปล่อยให้ความอยากหรือนิสัยไม่ดีทั้งหลายมาควบคุมเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงและสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตด้วยสติความสงบและความมั่นใจข้อคิดเหล่านี้ในมุมมองของสโตอิกเน้นยอมรับธรรมชาติของชีวิตอย่างมีสติและปัญญาไม่หลีกเลี่ยงความทุกข์แต่ใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตการมองเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและการยึดมั่นในคุณธรรมในหนังสือสโตอิกรายวันครับฉบับแปลไทยจากสำนักพิมพ์วีเลิร์นก็ยังมีเนื้อหาดีๆอีกมากมายนะครับที่เขาแยกข้อคิดเป็นรายวันให้เราได้อ่านกันเลยทำให้เราสามารถเปิดอ่านไปวันต่อวันเปิดอ่านไปวันละบทเป็นข้อคิดประจำวันของเราก็ได้หากคุณฟังสนใจหนังสือเล่มนี้ครับก็เข้าไปกดดูหรือสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปนะครับและก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะข้อคิดแรกความทุกข์เป็นครูที่สำคัญที่สุดของชีวิตทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของคำว่าชีวิต 2. ไม่เสียเวลากล่าวโทษสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ 3. อยากลดทุกข์ให้มันนึกถึงเรื่องร้ายการนึกถึงเรื่องร้ายไว้ทำให้เราสามารถวางแผนรับมือหรือเตรียมทางออกเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้เราไม่เกิดความตระหนกตกใจเมื่อมันเกิดขึ้นจริง 4. ความพอใจในสิ่งที่มีทำให้เราไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้อย่าลืมที่จะมองหาความสุขในสิ่งที่เรามีมากกว่าที่เราจะวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราขาดหายไป 5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6.อยู่กับปัจจุบันคือการอยู่กับความเป็นจริง 7. ความเข้มแข็งภายในคือทรัพย์สินที่ยั่งยืนที่สุด 8. ความเรียบง่ายคือความสงบ 9. จงยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองจงอยู่กับตัวตนที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามและ 10. ชีวิตที่ดีไม่ใช่การกดดันตัวเองให้ดีเกินไปกว่าสิ่งที่เราทำได้จงยึดหลักคุณธรรม4ประการของสโตอิกอันได้แก่ปัญญาความยุติธรรมความกล้าหาญและการควบคุมตนเองก็ลองนำข้อคิดเหล่านี้ไปปรับใช้และย้ำเตือนสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับชอบกันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับหรือจะมาคอมเมนต์ทักทายกันก็ได้ทุกๆกำลังใจของคุณมีความหมายต่อช่องนี้เสมอครับ
และพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ